สวัสดีครับ,รบพวกเราหอวังมิวสิกแคเดีคุณกำลังฟัง Gen ซ Classical Music รู้จักกับห้องเรียนดนตรีโรงเรียนหอวังห้องเรียนที่ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดใน Gen ซ and Classical Music กับมุกนัทธาควรขจรเพลงแรกที่เพิ่งจะได้ฟังกันไปนะคะเปิดรายการกันแบบ แปลกใหม่หน่อยรอบนี้อาจจะไม่ได้เปิดด้วยดนตรีที่คลาสสิกจ๋าขนาดน,นั้นเดี๋ยวให้แขกรับเชิญเป็นคนบอกดีกว่าว่าผลงานเมื่อสักครู่ที่เราได้ฟังกันไปคือเพลงอะไรคะใครดีครูกบไหมคะครับอ่าผมแนะนะนำแนะนำตันะนำวก่อนนะครับสวัสดีครับผม <c oughs> ครูกบนะฮะอา่าชื่อนนบพดลสวิเชียนเป็นครูผู้ดูแลนะครับห้องดนตรีพิเศษห้องพิเศษดนตรนตีที่โรงเรียนหอวังครับเพลงที่จบไปก็คือเมื่อกี้เพลงเพลงที่เราใช้ในงานทีอาร์เจซี ่ที่ไม่ดนนะครับงานแจ๊สใช่ไหมใช่ครับนะผมก็มีนักเรียนกลุ่มที่เล่นบิ๊กแบนนะครับแล้วก็เราส่งวิดีโอแล้วก็เข้าร่วมงานนี้ไปครับอ๋อก็คือเป็นกลุ่มนักเรียนที่โรงเรียนหอวังใช่ครับรนนะอ่าเพื่อเป็นการเปิดรายการด้วยผลงานของเด็กๆม,มัธยมมัธยมเนาะครับคบ่ะอ่าวันนี้เราอยู่กันกับแขกรับเชิญสองท่านเมื่อสักครู่ ครูกบแนะนําตัวไปแล้วเรียบร้อยอีกท่านหนึ่งรบกวนแนะนาตัวสักนิดคะ่ะครับผมผมชื่อครูหนึ่งนะครับชนะดิรร์วงนารนี้นะครับเป็นคุณครูพิเศษครับผมที่โรงเรียนหอวังของห้องเรียนดนตรีครับผมอ่าห้องเรียนดนตรีอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็แน่นอนว่าเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโครงการนี้ห้องเรียนดนตรีของโรงเรียนหอวังเนาะได้คุณครูจากหอวังมาสองท่านเลยวันนี้อ่าก่อนอื่นก่อนอื่นอยากให้พูดถึงชีวิตคร่าวๆแล้วกันว่า เล่นดนตรีอะไรยังไงกันเรียนที่ไหนมาใครก่อนดีคุณครูหนึ่งนี่คือผ่ามือเลยนะครับว่า <c oughs> ครูกบก่อนเลยค่ะโ <c oughs> ดยผมเนี่ยก็เล่นวงยรยฮิตมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนนะครับก็เอาตัดภาพมาตอนเอเล่นแต่ปฐมเนาะแล้วตัดภาพมาตอนสมัยมัธยมเลยก็คือไปอยู่ที่โรงเรียนที่ราชบุรีครับชื่อโรงเรียนสารสิทธิ์ปิยาลัยครับที่อำเภอบ้านโป่งก็มีกิจกรรมเหมือนโรงเรียนอื่นๆทั่วไปเรียกว่าประกวดในประเทศประกวดต่างประเทศทั้งประเภท นั่งบรรเลงแล้วก็เดินสวดศนามันอะไรอย่างนี้นะครับครูครูกบเล่นเครื่องอะไรนะคะทรัมเปตครับผมแล้วก็แล้วต่อมาก็เลยามาศึกษาต่อด้านดนตรีที่มหาวาิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับบางเขนเนี่ยนนครับแล้วต่อมาก็ได้ไปเป็นครูนะครับแล้วก็ต่อมาก็ได้รเรียนเป็นปวิชาชีพครูต่อแล้วก็ไปมาก็สอบรบรรจุเป็นาาราชการที่งเรียนหอวังนี่แหละครับออยู่กับที่หอวังมากีป่ปีแล้วคะเนี่ย ตอนนี้ก็สองปีกว่าครับย่างเข้าปีที่สามอ่าโอเคค่ะคุณหนึ่งบ้างครับผมก็ผมเป็นจังหวัดชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับวิทยาลยนะครับขอนแก่นประเทศขอนแก่นนี่เองครับผมก็ส่วนตัวเป็นคนเล่นฟลุตครับผมก็พอจบจากที่ขอนแก่นวิทยาลเนี่ยก็มาเข้ามาศึกษาต่อที่คณะครุศา,ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สาเร็จปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปรกร ครับผมก็เล่นดนตรีแล้วก็สอนดนตรีเลื่อยไปเลื่อยไปคำนี้นี่แบบแปลว่าอะไรเลื่อยไปเพรว่าก็ทั่วไปครับก็พูดว่าก็ถ้ามีโอกาสบางทีก็ไปเล่นออย่างที่เคยเล่นกับมุกเล่นอนาใน r อ s r o ออบหรือว่าเล่นกับดนตรีเขาเรียกนะครับรละครเวทีมิวสิคอลอะไรอย่างงี้ครับประมาณนั้นครับแล้วก็เข้ามาทํางานกับพี่หอวังได้นานหรือย,ยังคะ จริงๆตอนนี้ตอนเป็นนิสิตฝึกสอนผมมาเป็นนิสิตฝึกสอนที่โรงเรียนหอวังอ๋อโอเคใช่เพราะว่าตอนนั้นเลือกแค่ว่าอยู่ใกล้บ้านอ๋อบ้านอยู่แถวนี้บ้านอยู่แถวนี้ก็เลยอันนี้มาใกล้ๆบ้านอ๋อแถวนี้เพราะที่พูดว่าแถวนี้คือหอวังกับไทยพีบีก็ใกล้ๆกันเนาะใกล้กันใช่ครับก็เลยก็เลยคิดว่าโรงเรียนนี้ก็เราก็รู้จักว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนใหญ่เราเป็นเด็กบ้านนอกเราเป็นเด็กคอนแก่นเราก็อยากได้แบบไม่อยากมาดูโรงเรียนใหญ่ซ้อมเป็นยังไงแล้วพอดีว่าพอเข้ามาเป็นนิสิตฝึกสอนทางอาจารย์ประยุทธ์อาาจรเป็ด เขาก็ให้โอกาสเราเป็นคอนดักเตอร์หลังจากนั้นผมก็เลยได้เป็นคอนดักเตอร์ที่หอวังยาวมาเลยครับอเตอนที่เรียนปริญญาโทนี่คือเรียนเอกฟลูดใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ๋อแต่ว่าจริงๆที่เดี๋ยวนี้จะเห็นบ่อยๆเนี่ยคือพี่หนึ่งจะอยู่ในฐานะของคอนดักเตอร์ครับอ๋อมนจุดเริ่มต้นก็คือจากที่หอวังใช่ครับก็คืออย่างที่มุกเห็นว่าผมมีผลงานคอนดักเตอร์เนี่ยก็เพราะหอวังอีกเหมือนกันอย่างที่ผมเจออาจารย์ดักลาสโบสต็อกเจอที่ประเทศสิงคโปร์ เรากหวังไปแข่งที่ส<อ>ิงคโปร์แล้วเราเจอกันที่มันเป็นเอ่อมันเป็นแบบดินเนอร์รีเซพชันก็เลยเจอพวกกรรมการทั้งหมดแล้วก็นั่งคุยกันเขาก็เลยมาคุยพวกกับเอ่อเบิร์ดอารันเดอร์ของ WMC อะไรพวกนี้เขาก็จะมาคุยกับเราว่าเออเราก็เลยได้คอนเน็กชันตรงนั้นเราก็เลยได้ต่อยอดเจอคอนเน็กชันเจอคอนดักเตอร์ประเทศอื่นๆ,ๆจเจอแบบว่าเราได้ไปอีเวนต์ของคอนดักเตอร์จากประเทศอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็เลยมาทางสายนี้ด้วยเรียกว่ามาคบคู่กันกับการเล่นฟลูด สอนฟลุ้โอเคโอเคค่ะก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆว,ว่าคุณครูแต่ละท่านเนี่ยจริงๆก็มีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์มาเยอะเนาะมีประวัติการเรียนที่แน่นเต็มที่เลยแล้วก็ได้เข้ามาทำงานในโรงเรียนหอวังทีนี้ก็ต้องเริ่มเลยว่าตอนนั้นที่เข้ามาเนี่ยคือมีโครงการอะไรไหมหรือว่าแค่เข้ามาสอนเฉยๆผมเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเป็น หมือนก็เป็นเหมือนโรงเรียนอื่นๆครับเป็นมงโยธาวาทิ์ค่ะแล้วพอดีว่าทางกระทรวงศึกษาธิการสบถเนี่ยเขามีโครงการนําร่องก่อนอให้สามจดชายแดนภาคใต้เอะเพราะว่ามันกับเขามองว่าสามจดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีพวกแบบอ่อปัตนา,านีเอ่อยะลาราธิว่าที่แบบเหตุการณ์ไม่สงบเยอะ,ะเขาเลยคิดว่านําร่องว่าถ้าอาดนตรีไปให้เด็กที่นั่นเนี่ย น่าจะพัฒนาด้านจิตใจหรือว่าอาจจะทั้งูจิตใจใช่ครับสภาพสังคมจิตใจอะไรเงี้ยแล้วพอทำสามจงหจัดชายแดนงภาคใต้ขึ้นมาสมัยก่อนถ้ามุกเคยเห็นในใน a c e b o o k จะมีช่วงหนึ่งที่มีคนแชร์ห้องเรียนสวยๆนั่นคือห้องเรียนดนตรีทางปัตตานีหรือยะลาเน,นี่ยนะครับอ๋อเหรอคะทีนี้พอมันนําร่องเสร็จปุ๊บเขาก็เลยมานาร่องอ่าพอนาร่องเสร็จ่าโครงการเนี้เลยลองให้รับสมัครโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการอ๋อ องเป็นชุดสองครับในโครงการนี้ก็จะมีโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนดังๆที่เราจะรู้จักมีกี่โรงเรียนครับผู้ก๊อตอนแรกสิบเก้าแล้วก็มายี่สิบตอนเหลือสิบเก้าเหมือนเดินมนะครับก็ <laughs> ถ้าเกิดเวลาไล่มาจากทางเหนือก็มีลำปางกรยานีถ้าเกิดมากรุงเทพเราก็มีหอวังนะครับก็ใกล้ๆเราก็มีไล่พิบางแก้วไปทางโคราชหน่อยก็มีสุระ นนอ๋อคือแต่ละจังหวัดไปเลยเงินใช,ใช่ไหมค,ค,คะเขาก็จะพยายามเหมือนเป็นจังหวัดละเป็นโซนๆนะเป็นโซน,โซนมาอ,อย่างทางอีสานก,ก็มีสีสกเกต์น่าต้ก็อย่างที่พูดไปมีนาราธิวาสมีสภา,าดิฉนีตังอะไรอย่างเงี้ย<อ>ครับคือทางสเนี่ยเขาเล็งเห็นว่าอย่างเหมือนสมัยก่อนเรามีโคต้านักกีฬาเรามีโคต้าดนตรีเรามีโคต้าดนตรีอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่มีห้องเรียนดนตรีที่ซัพพอร์ตเด็กที่อยากเรียนดนตรีเหมือนพวกเรา สมัยเราเรียนเรามีแต่เป็นสายวิทย์กับสายศิลป์ใช่แล้วก็เรื่องของถ้าบอกว่าสอบโคต้าเข้าไปก็คือไปเป็นนอกเวลาเรียนใช่ก็คือแบบไปเรียนก็คือเป็นมอนก็ก็คือติดแต่ว่าเป็นอยู่วงโยหลังเลิกเรียนอใช่ค่ะแต่นี่คือจะอยู่ในหลักสูตรของวิชาเรียนเลยอ๋อก็คือจะว่าคล้ายๆกับเรียนมัธยมโรงเรียนมัธยมดนตรีว่างั้นก็ก็จะไกลๆนะถ้าพูดถึงก็ไกลๆแต่ว่ามันจะเหมือนกับอ่ะถ้าพูดถ้าผมมองงี้ไม่รู้ถ้าถ้าถ้าผิดกูกบ แทรกได้เลยนะครับคือผมมองเหมือนเหมือนเราเรียนมุกเรียนศิลป์เยอรมันมัะมุกเรียนศิลป์คำนวณอ่ะถ้ามุดพูดพูดถึงศิลป์เยอรมันศิลป์ภาษาศิลป์ภาษาอ่ะสมมติเปลี่ยนภาษาเยอรมันเป็นดนตรีก็คือศิลป์ดนตรีใช่จะคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่าความพิเศษของมันคือที่ไม่ใช่ศิลป์ดนตรีสิเพราะว่ามันมีมอหนึ่งถึงมอหกเลยอ๋อใช่เพราะว่าเวลาแยกสายเรียนมอต้นมอต้นไม่มีไม่มีศิลป์ดนตรีครับมอต้นไม่มีสายวิสัยศิลป์ฉะนั้นมอต้นก็จะมีเป็นวิชาเขาเรียว่่าาเเเปลนิิิชพมมต เป็นวิชาดนตรีอ๋ออ oh. uh. ่าเพราะสมัยก่อนเราจะเรียนคณิตเพิ่มภาษาไทยเพิ่มอังกฤษเพิ่มเพิ่มเติมเพื่อตัวตัวสองอะไรเงี้ยตัวเสริมตัวที่ยากตัวท anyway> 네ี่ยากคละเปลี่ยนตัวยากพละเพิ่มเติมเปลี่ยนตัวที่ยากก็เปลี่ยนเป็นวิชาดนตรีที่ก็ยากิยากเอ๊ะไม่เกี่ยวโอเคก็คือเลยเป็นอันนี้คือมันเริ่มมาเมื่อไหร่ดีกว่า เริ่มแรกเลยอ่ะอย่างที่บอกว่าสามสามโรงเรียนชาที่ใต้ครับตั้งแต่ปีหกศูนย์แล้วก็เพิ่มมาปีหกหนึ่งแล้วก็มาปีหกสองอย่างหอวางในเข้ามาตอนปีหกสองครับแล้วก็ต่อมาเรื่อยๆก็คือตอนนี้รุ่นแรกเพิ่งเราเพิ่งจบไปเมื่อปีที่แล้วมสามกับอรุ่นแรกครับก็อย่างที่บอกเขานำร่องมาจากเนื่องจากจะไปฟื้นฟูจิตใจนักเรียนที่อยู่ทางภาคใต้เนาะแล้วก็เป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความ สามารถแล้วก็กยยาบ้านพันดนตรีเนี่ยให้มีทางมีลู่ทางว่าเอ้ยมันเรียนดนตรีแล้วสามารถไปต่ออะไรบ้างอย่างล่าสุดพีแล้วเราก็ทํามากิจกรรมช่วงโควิดเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเปิดโลกอุดมศึกษาเนาะเชิญมหาลัยต่างๆทั้งในกรุงเทพทั้งต่างจังหวัดเข้ามาแนะนําสถานที่เรียนให้เนักเรียนก็มีเข้ามาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากก็ก็ได้รู้ว่าเอ้ยเรียนดนตรีแล้วมันไปต่อมหาลัยไหน ที่เขาอยากไปได้สายหน่อยในแนวการศึกษาประมาณนั้นนะคะแล้วก็ทางมาอะไรก็ได้รู้จักด้วยว่าอ๋อของรัฐเรามีองคการห้องเรียนดนตรีนะก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ว่าเป้าหมายที่ว่าเขาอยากให้กลุ่มเนี้เข้าไปด้วยค่ครับอโอครงการนี้เนี่ยมีนักเรียนทั้งหมดประมาณกี่คนนะคะห้องละสามสิบห้าคนนะครับแล้วแต่ว่าโรงเรียนไหนเปิดมออะไรบ้างอย่างถ้าเกิดที่หอวังเนี่ยเปิดครบทัระดับ ก็คือมอหนึ่งถึงมอหกจะมีระดับชั้นละหนึ่งห้องใช่ไหมก็คือระดับชั้นละสามสิบถึงสามสิบห้าคนกติว่าสองร้อยสิบคนนะครับสองร้อยสิบคนอ่าแล้วคือเป็นดนตรีประเภทไหนคะเริ่มแรกเดิมในช่วงแรกช่วงแรกเนี่ยเราก็จะมีแค่เพวกเครื่องเป่าแบบง่ายๆก็คือดนตรีเครื่องวงโยธวาที่ทั้งหลายวงโยธวาทิ่อัาทุกคนจะเริ่มมาจากตรงนี้เพราะว่าทุกเรียนจะมีอย่างนี้มา แต่ว่าพอแต่ขอของวางเราหอวางเราเปิดมาครูประยุทธ์เราครูเป็ดเนี่ยก็มองเห็นว่าเอ๊ะเราเนี่ยอยากให้มันมีหลากหลายเราก็เลยเพิ่มเติมอ่าพวกคอรัสนะพวกนักร้องออเอกไบรซ์พวกเครื่องสายต่างต่างพวกอ่าไวลินอ่าวิโอลาหเือเชัโลอะไรพวกนี้ แล้วก็ปีล่าสุดแล้วก็เพิ่มเติมไม่นี่มาพวกอ่าไฟฟ้ากิตาไฟฟ้าอะไรพวกนี้แล้วแม้กระทั่งพวกแล้วก็ดนติไทยร่วมสมัยพื้นบ้านอะไรพวกนี้โหนี่คือมีทุกอย่างแล้วนะใช่ยังครับยังไม่หมดยังยังจะอีกอ๋อยังยังอันนี้คือถามว่ายังจะอีกรอไม่ใช่คือยังพร้อมที่จะเปิดมากกว่านี้อีกคือทังหอวังครับเรามองว่าดนตรีเนี่ยมัน มันมีกว้างมันกว้างมากมเราอย่าจำกัดแค่ว่าต้องเป็นเครื่องเป่าเครื่องสายหรือไฟฟ้าทุกอันมันมีเขาเรียกอะไรเดี๋ยวนี้มันมีเวของมันนะครับอย่างเช่นแบบดนตรีสมัยนิยมเนาะในมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณก็สามารถเลือกเรียนได้หรือคุณอยากเรียนดนตรีมนุษยวิทยาหรือว่ามิสิโคหรือว่ามิสิคเอ็ดหรือเทคโนโลยดนตรีหรือคุณอยากเรียนเพอร์ฟอ Mexico, ร์มห,ห,หรืออยากเรียนเบื้องหลังตอนนี้เด็กมันมีความต้องการที่หลากหลายฉะนั้นถ้าเราจะถ้าเราขีดเส้นว่ามีมีมีคิดตัวเลือกแค่อันเดียว เขาก็ไม่เขาก็ไม่ทางร่วมไอโครงการกับเราได้แต่เรามีบอกว่าเราเราเปิดกว้างแล้วคุณอยากจะเรียนอะไรคุณมาบอกเราโออยางนี้เท่ากับว่าพอดีเลยว่าจะได้โยงเข้าไปถึงในเรื่องของวิชาเรียนว่าการเรียนในห้องเรียนดนตรีเนี่ยค่ะโครงการนี้เนี่ยต้องเรียนอะไรบ้างคะเมื่อกี้พูดมาดูมีหลายอย่างมากนี่ต้องเรียนหมดนี่เลยไหมเนี่ยเออจริงๆแล้วมันเขาเรียกว่าเราก็ถอดแบบมาจาก มหาอะไรเนาะแต่ว่าเราจะไม่ได้แบบว่าตัวแบบจริงจังขนาดนั้นอย่างอย่างมหาอะไรเราก็จะมีวิชาปฏิบัติดนตรีรวมบนดนตรีทฤษฎีดนตรีประวัติศาสตร์ทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเราก็จะมีอย่างมอต้ตอนตนี้ก็จะมีประมาณสามตัวสีตัวหลักๆแต่ถ้ามอปลายเราก็จะมีพวกเ,เปียนโนมิโ,<อ>โซลัสสอนทักษะแล้วก็วิชาเทคโนโลยีดนตรี<อ>การจะแสะดงดน,นตรีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาให้เขาได้ได้เจอถ้าถ้าเห็นภาพอย่างนี้นะครับ เหมือนมอต้นเนี่ยเราอยากปลูกฝังให้เด็กคือทุกคนเนี่ยผู้ปกครองทุกคนที่เข้ามาถามพวกเราจะถามว่าห้องเรียนดนตรีเนี่ยคือเรียนดนตรีอย่างเดียวหรอวิชาการนี่คือไม่เรียนเลยเหรอต้องเรียนป่ะไม่ใช่สิคือแต่ว่ามันเป็นทัศนคต <c oughs> ิที่เข้าใจผิดกันอย่างจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นเขาเรียกว่าอะไรยังอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการหรืออะไรที่บังคับว่าทุกคนต้องเรียนบอกว่าคุณเรียนวิชาการแล้วแม้แต่เด็กห้องเรียนดนตรีเองเราก็บอกว่าเฮ้ยคุณมาเรียนห้องเรียนดนตรีหอวังเนี่ยวิชาการของเข้มข้นนะ เขาก็ไม่ได้ปล่อยผ่านนะถึงว่าคุณจะบอกว่าเราจะชอบดนตรีเขาก็ไม่ปล่อยผ่านอแต่ว่าถ้าในในมุมของพวกพวกเราจัดหลักสูตรไงครับมต้นเนี่ยเราอยากให้เด็กเน้นในแบบมีความสุขกับดนตรีชอบดนตรีรักดนตรีแล้วพอมปลายแน่นอนทีนี้คือเราจะคุณรักแล้วอ่ะคุณรักแล้วคุณจะต้องเลือกไปในเส้นทางนี้แล้วอ๋อหรือถ้าเกิดว่าเอาถ้าเกิดแล้วเลือกแล้วไม่ได้เรียนต่อดนตรีล่ะนี่ไงคุณก็จะได้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่ อย่างนั้นคุณได้ลองในในในขณะที่คุณยังเรียนอยู่ค<ะ>ผู้ปกครองหลายคนจะทักว่าอีกว่าแล้วถ้าเขาเรียนแล้วเขาไม่ต่อดนตรีล่ะแล้วก็อ้าวมันก็เรื่องปกติครับเหมือนคุณเรียนศิลป์เยอรมันก็แปลว่าไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเรียนเยอรมันทุกคนก็ถูกใช่คร<ช>ัมันก็เป็นแค่เป็นวิชาลเลือกอแต่แค่เป็นเลือกดนตรีแค่นั้นเองให้เด็กได้สัมผัสมันมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีโอกาสที่จะได้เลือกตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับใช่ครับเพราะเราก็มองว่าสมัยเราไม่มีให้เลือกเราก็จะจัดหลักสูตรเหมือนที่เราอยากเรียน Um อืมออันนี้อันนี ouais é, é, ้ดีค่ะก็เปรียบเปยเมือนสมัยอมหกเนี้ยอ่ามปลายผมเรียนวิคณิตมาค่ะทุกคนก็ไม่ได้จบไปวิคณิตหมดสุดท้ายเราไปอะไรครดนตรีดีนี่แต่ถ้าเกิดสมัยนั้นมีให้เลือกแบบนี้ดนตรีเราจะเรียนไหมเราก็เราก็คงเลือกมีคนที่เลือกเรียนดนตรีมีคนที่เลือกจะไปวิคณิตมีคนที่เลือกไปศิลปาภาษาศิลป์อะไรอย่างงี้แค่ตอนนั้นยังไม่มีทางดนตรีถูกไหมครับอ๋อแล้วก็เปิดมามันก็ดีเป็นทางเลือก S <S สำหรับคนที่สนใจด้านนี้ค่ะก็ดูมีหลายวิชาเลยเนาะที่ให้ให้เรียนให้ได้สัมผัสก่อนที่จะก้าวไปสู่รัมมาวิทยาลัยอย่างที่บอกว่ามีอะไรนะเทคนโนโลยีดนตรีด้วยคือเรียนอัดเสียงอะไรอย่างนี้ป่ะคะคือนอกจากไอ้พวกอัดเสียงเนี่ยจริงๆกะเป็นเบสิกทั้งหมดอันนี้แค่เบสิกนะบคือเราอยากรู้ว่าอ่ามุกมุกมุกเข้าใจไหมว่าแบบเดี๋ยวนี้เด็กไม่ได้อยากเรียนเพอร์ฟอร์มอย่างเดียวไม่ได้อยากแสดงดนตรีใช่บางคนอยากเป็นเบื้องหลังนี่ ฉะนั้นเราก็จะมีหน้าที่ไปหาวิทยกรมาค่ะที่แบบทําเบื้องหลังเขาทําอย่างนี้ทํำยังไงเราจะเราจะมีกิจกรรมหรือจะมีอีเวนท์ที่เราจะเชิญวิทยกรข้างนอกเข้ามาช่วยเสริมเพื่อแบบเพื่อให้นักเรียนหาตัวตนให้เจอค่ะเพื่อนักเรียนว่าอันเนี้ยใช่อันเนี้ยจะเป็นทางที่เราจะเดินคณะนี้ใช่หรืออาจารย์หมาวิาลก็จะได้เจอนักเรียนของเราว่าเฮ้ยนักเรียนคนนี้เก่งนะ,ะอยากได้จังเลย เธอมาเรียนกับครูไหม,มนี่คือสิ่งที่เราอยากให้อยากให้ที่หอวังเป็นเหมือนปูทางให้เนาะใช่ครับใช่ครับแทบจะเรียกว่าใส่พ่านแล้วยื่นให้หาอ,อ,อะไรวาไปเลยว่าแล้วก็ขายของเลยเนาะ <c oughs> พุธนี่คือสิ่งที่พวกเราทําครับอย่างวันพุธเนี่ยที่กำลังจะถึงนะครับวันนี้วันที่สิบสามวันพุธคือวันที่สิบห้าเราเชิญค่ายเพลงโอ้ จริงๆค่ายเพลงเนี่ยเป็นค่ายไฟฟ์โฟร์เดคอร์ที่เขาพาไฟนอสแฟนตาซีมาที่สิทาคาร oh, ที่ให้จีพีโอเล่นค <okay. S 2> ่ายเนี้ยเขามีศิลปินก็คือมีวงพรสเซลเป็นวงไอดอลเขาจะวงไอดอลมาแสดงนักเรียนเราก็จะได้ดูท <okay. S 2> ี่หอวังอ่าฉะนั้นจะดูเฉยก็กะไรอยู่โปรดิวเซอร์ที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับโปรเตโต้พระพลพนเขาก็จะมาบรรยายให้เราด้วย oh. เบื้องหลังนักเรียนทุกคนจะส่งคําถามให้ผมว่านักเรียนก็จะได้เจาะลึกว่าในอาชีพของโปรดิวเซอร์ ว่าจริงๆแล้วโปรดิวเซอร์ของดนตรีเนี่ยทําหน้าที่อะไรอืยังไม่พอตอนเช้าเราจะมีออ d i t i o นนักเรียนเพื่อไปเป็นศิลปินฝึกหัดในค่ายเพลงเขาโอทีนี้เราก็เปิดกว้างให้นักเรียนหอวังทั้งโรงเรียนเลยอ่ะส่ง Google Form มาเลยอ๋อคือไม่จำเป็นจะต้องเป็นเด็กในโครงการท้องเรียนดนตรีอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่เราที่เราเรียกว่าแบบโอกาสเราก็บอกเด็กว่าเฮ้ยโอกาสมาแล้ว ก็ลองลองลองดูไ <Auf> ม <How to graduate> ่เส like <oi> ียหายซึ <ice> ่ง <diction> ก <aries> <hat> ิจกรรมแบบนี้ก็มีอยู่โดยตลอดเลยใช่ครับเสียดายตรงที่ว่าอันเนี้ยคือแบบไม่ทันเขาไม่เป็นไรเพราะจริงๆพวกเนี้ยจริงๆแล้วมันก็เฉพาะเด็กหอวังอยู่ดีแล้วก็พูดให้เราให้ฟังเราให้ฟังเฉยๆว่าแบบนี่คือสิ่งที่เราทําให้นักเรียนครับมีกิจกรรมอื่นออีก่ไหมคล้ายๆแนวนี้มีจริงๆอ่ะพวกมหาวิทยาลัยพวกเนี้ยครับบางบางมีสมัยก่อนผมเล่าให้ฟังคือบอกอาจารย์อย่างปีก่อนอย่างตอนโควิด เราก็เชิญมหาวิทยาลัยมามาแนะแนวอืมออนไลน์ออนไลน์เลยมาแนะแนวนักเรียนก็ดูอยู่บ้านมีนักเรียนคนหนึ่งพูดอยู่ว่าเออเขาอยากเข้ามหาลัยหนึ่งอยากพูดเขาอยากเข้าบ้างอยากเรียนร้องเพลงอยากเป็นเบื้องหลังอาจารย์กิตินันท์มาทีเดียวตอนนี้ก็ติดจุฬาไปแล้วอแล้วคุณไม่เข้าที่นั่นเลยเหรอไม่ไปแล้วค่ะเปลี่ยนมหาลัยเลยมาเจอ ต้องได้เจอตัวจริงๆใช่ๆๆใช่น,นี่ไงเรามีโครงการนี้อีกอันนี้อันนี้ของมหาวิทยาลัยก็จะดูธรรมดาใช่ไหมเรามีนี้ด้วยเราเรียกว่าหอวังมิวสิกแซนด์บ็อกซ์เราให้เอาวิชาในมหาวิทยาลัยมาลองสอนเด็กเราอ่าสมมติมุกอยากเรียนครุตศาสตร์ใช่ไหมครับค่ะแต่มุกรู้ไหมล่ะอ่าสมมติมุกมุกจบมุกจบย่งใช่ไหมครับย่งเซียวโถมุกรู้ไหมว่าครุตศาสตร์จุฬาสอนอะไรไม่ทราบไม่ทราบเนี่ยเราเอาหนึ่งหนึ่งวิชามาสอนหนึ่งมาลองให้เด็กมาสอนเด็กเนี่ยถ้าคุณเข้าไปเรียนเนี่ยคุณเรียนแบบนี้ย Oh, อ๋ออุ้ยดีมากเลยอะ่ะได้รู้ก่อนใช่คุณชอบไหมว่าเรื่องการสอนคนอย่างเงี้ยอ่าสอนจิตวิทยาของเด็กตืดตดตืดคุณชอบไหมครูศสาสตร์จุฬาเขานามาสอนให้คุณถ้าคุณชอบเรีย้ยนครุศสาสตร์จุฬาอ๋ออ oh. ห,หรืออย่างศิลปรกรรมอะศิลปรกรรมมีอะไร A อแบมีอะไร A อแบกเขาก็มาเขาจัดกิจ,จกรรมเขามีแบบเขาจะเล่าให้ฟังว่าเออของเขามีนะคือเราเราค่อนข้างกลางสําหรับทุกมหาลัยเปิดกว้างมากทุกมหาลัยมาอย่างของมหิดลพี่นรง อาจารย์เลิรนอาจารย์เขาเป็นสิษย์เก่าหอวังเอ้าหรอใช่เขาเป็นสิษย์เก่าหอวังเขาเอ๊ะจริงๆแล้วอาจารย์เคยมาออกรายการนะแต่มมงได้าจาไม่ได้สิทธ์เก่าหอวังเยอะคือตอนแรกเราจะเชิญเราจะเชิญอาจารย์สาขาอาจารย์สาขาที่ต่างๆของของมหิดนเออโอ้น uh ah ี่ถึงขั Dans ้นออกคณะบดีมาออกเนี่ยแต่พอไปไปบอกคณะบดีคณะวีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาเองโอ้คณะบดีเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาก็จะเล่าโปรเจกต์ของเขาว่าเออว่ามาชวนนักเรียนไปอยู่โอ้โหแต่ถ้า ที่อื่นที่อื่นนี่คือยังเป็นแค่อาจารย์นะอันนี้คณะบดีมาเองรุนพีงงรุนพีเราว่าเราก็มีโครงการต่างๆร่วมมืออย่างเงี้ยเราก็คุยว่ามหาลัยเราอยู่ตรงกลางราถไฟฟ้าเราผ่านเราอยู่ใ,นในกล้เกษตรค่ะแล้วบอกว่าเดี๋ยววิชารวมบงเราไปขอโอเพ่นเฮาส์ที่กเกษตรได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราพานักเรียนไปดูค่ะ <c oughs> หรือแม้แต่ค่ายเพลงไฟโฟเนี่ยเราก็บอกว่าเสร็จกิจกรรมเนี้ยเขาก็เสนอออฟเฟอร์แล้วนะถ้านักเรียนอยากจะดูเบื้องหลังการทํางานของการผลิตเพลงค่ายเขาอยู่ดินแดง เอ้าใกล้ๆเลยไม่ไกลใช่เราบอกวิงีนักเรียนเราได้ประโยชน์เราก็จะพานักงเรียนเราไปเยี่ยมชมขับรถคุยกันมาแล้วเราก็อยากหาที่แบบเรามีแบบค่ายเพลงแล้วก็ยังแบบว่าด็กสมัยนี้เขาชอบเต้น c o ฟเวอะไรกงน้เนาะก็เลยว่าเอ้ที่ไหนมีเนี่ยบอกมาเลยนะครับพอพร้อมจะไปอยากให้หอวังไปเด็กๆเรามีเยอะมากที่สนใจนะฮะรีกว่าแบบเออถ้าเกิดว่ามีใครที่ สนใจจะเปิดโอกาสนี้ละกันเมาว่าแบบว่ามีเวทีที่อยากจะให้เด็กๆได้ไปแสดงได้ก็มีวงดนตรีทุกประเภทฝากขอวางไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะับเรามีวงเครื่องสายดนตรีไทยวงสตริงป๊อปสากลหรือวงดุริยางเครื่องเป่าเครื่องลมมีหมดเลยอยากได้อะไรขอแค่เขียนมาเราจัดการให้ได้ครับอ๋อโอ้ยดีมากเลยก็เรียกว่า ไม่ไม่เชิงว่าแบบว่าให้ให้งานให้อะไรนะแต่ว่าเรียกว่าให้โอกาสเด็กเพราะว่าการเล่นดนตรีหรือการแสดงอะไรเงี้ยมันมันต้องมาจากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใช่ครับใช่ครับซ้อมอย่างเดียวไม่ได้จริงๆเนาะคือก็เหมือนเหมือนที่เราเข้าใจว่าคือบางทีประสบการณ์ถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องเนี้จากคนที่เขามีประสบการณ์มากกว่าอืเราก็เลยอยากเชิญอย่างที่หอวังเนี่ยเป็นน่าจะเป็นโรงเรียนที่เก็บค่าเทอมแพงที่สุดในห้องเรียนดนตรีทุกที่ เพราะว่าเราเอาไปจ่ายคุณครูเรามีวิทยากร,กคครจ่ายค่าวิทยากรสามสิบสามครับตามตั้งแต่ฟุตเนาะได้ตามสกอร์เพลงฟุตคลีเนตแซกทาเป็ดนูน่นใานนาฬยมาถึงเปอร์เซชันคือเรามีครูพิเศษวิทยากรประจําเครื่องแต่ละเครื่องให้นักเรียนได้เรียนค่ะก็คือเราไม่ได้บอกว่าเขาเรียกไงสอนรวมๆบอกว่าเหมือนถ้าถ้าสอนรวมๆบอกว่าอยู่ด้วยกันแต่ว่าเรามีครูที่เชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆ Uh, มาสอนใไ,ไม่ใช่แบบคนนึงสอนทุกเครื่อง uh, เลยอย่างี้ไม่ใช่นะใช่ครับใช่ครับ uh, พูดถึงอันนี้ก็คือเป็นเราพูดถึงเรื่องของกิจกรรมหลายๆลอย่างไปแล้วก็วิชาเรียนเนาะอันนี้คือมุถามเป็นจำนวนหน่วยกิจได้ไหมถ้าเทียบกับวิชาสามัญทั่วไปอืมสี่ครับไม่ได้เยอะมากนี่เนาะครับไม่เยอะไม่เยอะก็อย่างปฏิบัติดนตรีก็อ่อมอต้นก็ ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเนะาะก็จะเป็นสองหน่วยวิชาลงวงหนึ่งหน่วยอะไรอย่างี้ก็คือแบบว่าสองคาบต่ออาทิตย์สี่คาบต่อสัปดาห์ต่ออาทิตย์อะไร่เงี้ยถ้าเกิดปฏิบัติก็จะเจอเยอะหน่อยคะอ่ะถ้าเป็นลงวงก็สองครั้งต่อสัปดาห์อะไรเงี้ย<อ>ก็คือม,มันอยู่ในตารางสอนนักเรียนแล้วครับไม่ได้ดูเยอะะอะไรมากมายอ๋อันนี้ถ้าเกิดว่าไปเทียบกับเด็กที่เรียนสมมุติว่าศิลป์เยอรมันก็ได้อะพูดแบบง่ายๆศิลป์เยอรมันทั่วไปถ้ามองในตารางเรียนแล้วเนี่ย วิชาอย่างเช่นวิชาเยอรมันของเขาจะหายแล้วก็กลายเป็นวิชาดนตรีแทนอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ใ,ชในขณะที่ที่เหลือเนี่ยเขาเรียนปกติเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษสังคมคณิตศ,ศาสตร์ปกติเลยทุกอย่างอ่าแต่นี่มีดนตรีเพิ่มอีกแล้วดนตรีเราก็เข้มขึ้นเข้าไปอีกดังนั้นนักเรียนถ้านักเรียนก็อย่างเราอยากให้นักเรียนได้ในสิ่งที่นักเรียนอยากได้เราไม่ได้มองว่านักเรียนต้องติดจุฬา ติดเกษตรหรือติดอะไรเงี้ยเราอยากให้นักเรียนสมหวังในสิ่งที่นักเรียนเลือกไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรใช่ครับต่อให้เรียนไปนเรียนบอกว่าอ่หนูชอบอักษรอ๋อดีดีด้วยแบบเรา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 ส่งเสริมเลยไปเลยค่ะถ้าอยากให้เราหาแม้แต่เราเราจัดติวให้นักเรียนด้วยซ้อติว,ต,วติวพวกคณิตศาสตร์ภาษาไทายเัิ่ม,มเพิ่มให้ด้วยคให้มันเหมือนเป็นปมเราสมัยเด็กๆครับ พวกเราเราไม่ค่อยอ่ะมีใครมาแนะแนวหรือว่าเอาแบบสิ่งที่อยากสมัยเราอยากเราอยากรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนเราทําไงอ่ะไม่มีสมัยเราอินเทอร์เน็ตก็ไม่ค่อยแบบดีขนาดไหนยูทงยูทูปไม่มีนะใช่ใช่แต่สมัยเนี้ยอยากรู้เรื่องอะไรเรายุบมาให้หมดแล้วกัเรียนอยู่ที่นี่เอาเอาทยากรมาให้ความรู้ทั้งหมดอยากรู้ด้านนี้มานี่พูดพูดถึง youtube ครับมุกคือผมผมเคยคุยกับนักเรียนผมบอกว่าจริงๆอ่ะในยุคนี้เนาะคุณมาโรงเรียนทําไมอ่ะ ถ้าคุณสามารถเรียนเองได้จาก YouTube ได้หมดเลยทุกวิชาเลยนะทาไโงเรียนทำไมเด็กก็สิ่งที่เราอยากให้เด็กคือประสบการณ์และคอนเนคชันสมมติถ้าถ้าผมเชิญอาจารย์ยศไปที่โรงเรียนดรเตอร์เยานิสของเรานะอกเตร์ยศแล้วเด็กก็จะรู้จักดเตรยศเลยดอืมดรยศก็รู้จักเด็กด้วยค่ะอ่อย่างนี้หรือเชิญอาจารย์กิตินันไปเชิญอาจารย์นรงไปเนี่ยเด็กทุกคนได้เจอวิทยากรเก่งๆมาแล้ว อย่างล่าสุดที่เพราะว่าโครงการต่อเนื่องจากโครงการสยามดุริยางของอาจารยศยอาจารย์พออาชิเบลก็ได้มาเดินมาดูที่หอวังอาจารยเดเรนก็มาดูที่หอวังเราก็ได้เราก็ได้มีคอนเน็ชันทางหลายๆที่ซึ่งเด็กนักเรียนเองก็ได้รู้จักกับวิทยากรที่มาให้ความรู้เขาด้วยซึ่งเงี้ยมันก็เหมือนเป็นการลิงค์คอนเน็ชันให้เขาเลยใช่ใช่ใช่ไหมครับดีถ้มุเขาเปิดย t u b e ดูดูอาจารย,ย์ยศเล่นแสดงอ่ะแล้วไงต่อเราก็ไม่รู้จักอาจารยศ แต่เนี่ยอาจารย์ยศมาเรายินคุยได้อาจารย์ยศครับสวัสดีครับอาจารย์ยศมีไอเดียมีเทคนิคหรือวิธีการสอนก็สอบถามอาจารย์ยศได้เลยค่ะก็คือยังไงยังไงการเจอตัวเป็นๆเนาะเรื่องของการเข้าสังคมเจร้ากันก็ยังสําคัญอยู่จริงครับเห็นด้วยเมื่อสักครู่เห็นพูดถึงเรื่องของการสอบเข้าด้วยมีเมนชั่นหลุดมานิดนึงเลยอยากถามว่าถ้าสมมุติว่าอะไรเด็กที่จะเข้ามาเรียนในโครงการห้องเรียนดนตรีเนี่ยเป็นใครก็ได้เลยหรือเปล่าคะ ก็เป็นใครก็ได้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีครับเพราะว่าเออเราก็ไม่ได้รับแบบว่าใครอยากจะเข้ามาได้อย่างเดียวก็คือต้องมีความสามารถด้วยก็คือเพราะว่าตอนนี่สอบเข้าเนี่ยเราก็จะมีทดสอบความสามารถทางดนตรีเหมือนเราไปเรียนดนตรีเลยที่ที่มหาลัยอะไรเงี้ยคือมีเออเพลงคัดเลือกเพลงที่ตัวเองถนัดมีเพลงบังคับแล้วก็อัอบั้มดสียงอะไรเงี้ยครับแล้วก็การอ่านโน้ตฉับพันอะไรเงี้ยครับโดยกรณีของทั่วไปการสอบดนตรีเลยค่ะครับ ก็จะยังอ๋อคือแม้กระทั่งเด็กมหนึ่งก็ต้องสอบดนตรีเข้ามาเหมือนกันก็จะมีพวกบางทีก็เล่นเป็นโนเล่นร้องเพลงมาตีกลองชุดมาอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ยินดีรับแอบถามว่ามีแบบเด็กเข้ามาแล้วขอเรียนเครื่องอื่นๆเปลี่ยนเครื่องงนี้มีบ้างไหมคะยังไม่มีใช่ไหมมันจะมีแต่ว่าคือเขาแบบว่าเหมือนเดิมทีเขาเล่นสมมติว่ายกตัวอย่างเขาเล่นได้ทั้งกีตาร์และเบสค่ะอ่าแล้วพอเขาเรียนไปกีตาร์สักพัก ไม่ได้เหมือนเขาชอบเปียดมากกาเราก็ดูจากครูวิทยากรที่เขาสอนให้บอกว่เาเข้าไปได้ไหมก็ก็ได,กได้ก็คือตามตามนั้นแต่ถ้าเกิดเครื่องเครื่องต้องใช้เครื่องขัดแคลนอย่างเงี้ยถ,ถ้าเกิดเขาบอกว่าอยากเขาเล่นกีตาร์กับเปีดได้พอดีเรามีกีตาร์ห้าคนเรามีเบีดไม่มีเบีดเฮ้ยอาเงี้ยขอเป็นเปีดได้ไหมอะไรเงี้ยก็ได้แต่จริงจก็ดีสําหรับเด็กด้วยนะว่าเขาก็จะได้รับโอกาสในการเล่นที่เยอะ ครับก็เด็กหลายคนส่วนใหญ่ก็จริงๆเราไม่ได้เรียกเป็นแบบเครื่องเอกเครื่องโทเนาะเด็กมันเบิ้ลเครื่องแบบมันกก็เล่นได้างครับบางคนเล่นแซกแล้วก็เล่นกีตาร์ได้โอหรือบางคนอ่าร้องเพลงเอกร้องเพลงเป่าทรัมเป็ตได้โอทําได้หลายอย่างเลยใช่ค่ะอย่างล่าสุดปีก่อนเด็กเอกไวโอลินเก่งมากเล่นทรัมเป็ตแข่งวงอยู่เล่นทรัมเป็ตอ๋อแต่ว่าเวลาแข่งเครื่องสายก็เล่นไวโอลินเป็นลีดเป็นเฟิร์สไวโอลิน ีกคนหนึ่งเป็นเซกันไวลินก็เก่งเหมือนกันเวลาเล่นวงโยเป่ายูโฟเนียมอ๋อคือแบบว่าให้ให้เล่นหลายวงก็ได้เลยพวกเนี้ยเขามีพื้นฐานเดิมจากโรงเรียนเก่ามาแล้วเขาเคยเล่นวงยุทธวัธิตจากโรงเรียนเก่าอืมแต่เขามาสอบหอวังเขาเขาเอาไวโอลินเข้าอ๋ออย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีเด็กอย่างเงี้ยที่แบบอา้าวมีคนมาบอกคนนี้เล่นอันี้ได้คนนี้เล่น,นแล้วตัวเด็กเองก็แฮปปี้ที่จะเล่น <Okay. S 1> เล่นมันทุกวงเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับวงขืงสายวงโยเล่นได้หมดใช่ครับ อย่างน้องของเนมออน้งงขเขาสอบกีตาร์คลาสสิกกามาก็เรเียนคลาสสิกมาครูก็แนะนำเอ้ยมันก็แค่เปลี่ยนด้านเองนนก็เป็นเชนโล่แหละเขาก็เป็นเชนโล่เขาก็แข่งที่วันลองกรมาได้ที่แชมป์นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวชอบอันเมื่อกี้ที่บอกว่าเปลี่ยนด้านอ่ะกีตาร์ที่แบบวางนอนอ่ะตั้งขึ้นเดี๋ยวก็เป็นเชนโล่แค่มันไม่มีเฟน อ๋อไม่มีแบบขีดขีดแบ่งช่องให้ันอ๋อนล้วน้องเนมก็เล่นเก่งเลยเก่งเดี๋ยวคนงงเนมคืออ่าเคยทีรัตเก่ิมีที่เคยมาออกรายการเราก็เป็น principal foot อยู่ที่ RBSO น้องสาวเล่นอยู่เขาเป็นสก่าหอวังออใช่เนมก็สก่าหอวังแล้วน้องสาวเล่นเชโลคือมูไม่เคยรู้ว่าน้องเล่นกีตาร์เพราะว่าเห็นเล่นเชโลเห็นแบกเชโลตลอด ใช่เพราะว่ามุกไปดูคอนเสิร์ตของวงดุริยางค์เยาวชนไทยมาแล้วน้องเขานั่งเป็น principal c e l เลยโซโล่โอ้ยเก่งสอบกีตาร์มาโอ้โหแต่กีตาร์สิกก็เก่งนะเออหรอเก่งแบบนี้เลยใช่ครัจริงๆหอวังเนี่ยผลิตเด็กใช้คําว่าผลิตเลยละกันว่ามีแต่เด็กดนตรีเนี่ยเก่งๆเยอะแต่ไหนแต่ไรแล้วอถ้าพูดตั้งแต่สมัยอาจารย์นรงปรางเจริญเนี่ยก็นานมากแล้วนะจริงๆมุกน่าจะรู้จักหลายคนเลยนะ อาจาร์เตื้งทารินเนาะนักเป็นโนที่เมอาอะไรกันเราบ่อยอยู่เหมือนกันจริงๆถ ok ้ t t าจริงๆดตอร์ตาลไงตาเออาดองตรตาลคารินเนตจริงๆเอพิซาซาทฤษฎีก็จบหอวังนะ <cos S 2> อ้าหรอแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่วงโยแต่เขาอยู่หอวังเหมือนกันอครับเขามีแต่หอวังเยอะแยะไปหมดเลยนี่มันหอวังครองวงการดนตรี ไปส่งเราครับก็ตามชื่ออะคาเดมี่ครับใช่ครับจริงๆห้องเรียนดนตรีอื่นจะแบบเป็นชื่อห้องภาษาไทยเราอยากให้มันมีแบรนดิ้งที่ชัดเจนเราก็เลยตั้งชื่อเป็นหอวังมิวสิกอะคาเดมี่ตอนแรกตอนแรกมีชื่อที่ที่ที่ว่าเอาไว้ชื่อหอวังมิวสิกอะคาเดมี่ตอนแรกผมเดนไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ผมอยากให้มีชื่อแบรนด์อยากให้มแบบเป็นฝรั่งเลยเวลาฝรั่งมา,มาจะบอกโครงการห้องเรียนดนตรีแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงอาจารย์ก็บอกว่าเอามิวสิกคอนเสิร์ตัวไหมเอ้ยโหดไปอันนั้น อาจารย์ครับเขียนยากครับํำ <c oughs> ง่ายๆขอขํำง่ายๆเขาเลยงั้นเอามีสิทธิ์อะคาเดมีแล้วกันอ่ะเราก็เลยใช้หอวังมีสิทิอะคาเดมีเป็นต้นมา<อ>มนเราแอบเห็นภาพว่าคือมีเป็นอาคารแยกออกมาจริงจังมากเลยฟอรซิลิตี้ครบพร้อมทุกอย่างนั่นคือตึกอะคาเดมีนะครับนั่นตึกในโรงเรียนโรงเรียนก็เรียกว่าตึกอะคาเดมีนะครับอ๋อโรงเรียนเขมีแบบตึกหนึ่งตึกสองตึกสามพอตึกนี้เขาเรียกตึกอะคาเดมี เราก็เป็นตึกของดนตรีโดยเฉพาะเลยใช่ครับเธอมีเครื่องดนตรีพร้อมทุกอย่างเครื่องละตึกก็จะเป็นเซนทันครับเซนทันลาดพร้าวอ๋อเดี๋ยวกันเราจะไปพอดีเลยใช่ครับค่ะก็มีคือมันมีนอกจากตึกอะคาเดมี่เนี่ยเรามีห้องซอยอีกให้นักเรียนซ้อมไม่ใช่ในตึกเดียวกันเหรอคะก็มีอีกแยกกันเฮ้ยมีหลายตึกด้วยครับครับโอ้ตึกอะคาเดมี่นี่คือมีเป็นมีอะไรบ้างคะในตึกนั้น ในตึกนั้นก็จะมีห้องเรียนที่ไว้เรียนเรียนวิชาเล็เชอร์ทั้งหลายพวกทฤษฎีดนตรี<อ>นู่นนั่นแล้วก็จะแยกมีห้องหนึ่งที่ไว้ซ้อมย่อยค่ะแลวข้างบนก็จะเป็นเออไว้ซ้อมใหญ่ซ้อมรวมวงครับมีพวกแ<ง>บกบห้องอัดเสียงมีอะไรอย่างงี้ด้วยมีครับเ <Okay. S 1> พิ่งเพิ่งจะปรับปรุงไปเมื่อเมื่อเมื่อก่อนที่เปิดเทอมไม่ผ่านมาเดี๋ยวเดี๋ยวในงบประมาณปีต่อไปก็จะมีเอาพวกเนี่ยครับอุปกรณ์มาลงลำโพงแฟ เมีชี้ของไทพีเบ s เสร็จเลยไม่นะคะลําโพงนะมีเครื่องควบคุมมีมอนเตอร์พอทําห้องเสร็จยังยังยังไม่ได้ส่งมอบดีเลยครับก็เรียกว่าในใอาจารย์ยศเขาติดต่อมาเรื่องอยากจะทํำของอัดเสียงค่ะก็เรียกว่ามาที่หอวังเราจะได้ลองห้องไปในตัวด้วยเซ็ตปหนึ่งโปรเจ็กเลยก็เลยบอกว่าเราก็ได้ได้รูปไปให้ผู้บริหารด้ว่าเนี่ยรูปประมาณนี้มันจะเป็นห้องอัดประมาณนี้อเสียงมาก็โอเคนะ นด้อยู่เยี่ยมเลยมีครบพร้อมทุกอย่างยังกับมหาวิทยาลัยดนตรีแล้วก็ยังก็เป็นขนาดนั้นไหมครับยังยังได้อยากได้อยากยยังได้ยากได้เต้นอีกอะผมยังมองอยู่เต้นด้วยต่อไปถ้าข้างๆน่ะยังไม่มีครับยังเราจะอยากมีตึกอีกข้างๆด้วยซ้ำที่เหลือเป็นห้องแบบว่าเป็นห้องกระจกอ่ะไว้ดูการแสดงนักเรียนเต้นอะไรนี้ อยากให้ครบเป็คำว่าอะคาเดมีจริงๆอ๋อใช่ใช่ใช่ร้องเพลงมีเล่นดนตรีมีเล่นเรียกว่าเป็นอาร์ตอะคาเดมี่เลยในด้านดนตรีคืออยากอยากให้นึกถึงหอบางเรานึกถึงว่าแบบครบครบวงจรนะครับ one stop service คุณอยากได้อะไรเกี่ยวกับดนตรีไม่ว่าจะแบบที่แบบสําหรับเด็กนะนักเรียนอยากได้อะไรนักเรียนสามารถมาถามเราเราจะหาคนที่รู้มามาจัดการคําตอบคําถามของนักเรียนให้ค่ะคุณนักเรียนบอกว่าอยากอยากรู้เรื่องทุนเนี้ยอ่าเราเชิญ อาจารย์จากที่นั่นมามีทุนไหมอาจารย์มีทุนไหมครับอย่างเงี้ยเราก็เราก็ต้องเป็นตัวกลางในการประสานให้นักเรียนค่ะอะไรประมาณนี้ครับอ้พูดถึงกิจกรรมในอนาคตหน่อยว่าในเร็วๆนี้ภายในปีอ่ะปีห้า5ก็ได้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่สามารถให้คนทั่วไปติดตามได้ด้วยไหมอืมอย่างที่เร็วๆนี้เลยก็น่าจะมีเป็นมิวสิกเฟสติวัลโอ้อย่าง ล่าสุดที่เราเพิ่งจะมีไปก็เป็นมิวสิกปีหอวางมิวสิกปีเทสก็คือมาลองทดสอบดูก่อนนะลงทะเบียนมาแล้วก็ลองทดสอบว่าความสามารถเราก็ให้เราก็เชิญกรรมาการจาะเป็นอาจารย์จากมหาลาัยมาแล้วก็ตัดสินให้ว่าแต่คนที่ส่งผลงานเข้ามาช่วงนั้นเป็นโควิดเนาก็ส่งวิดีโอเข้ามาแล้วก็ให้ความสามารถไปใครที่ได้รางวัลที่หนึ่งสองสามก็ได้รางวัล ได้ไดินรางวัลตามน,านั้นแต่แต่ที่เราจะจัดเนี่ยคือมันเป็นสดแหละก็จะเป็นแบบมิวสิกเฟสติวัลอาจจะเป็นแข่งเครื่องสายแข่งเครื่องเป่าโรนเรียนแบบวงอะไรอย่างนี้ในในในเทอมสองน,นะครับจะมีคือถ้าถามรเรื่องแบบพวกกิจกรรมในอนาคตนะครับอาจจะมีจริงๆอย่างถ้ามุกจะเห็นอยู่เรื่อยๆคือโรงเรียนหอวังเป็นโรงเรียนที่แข่งเยอะอืมใช่แข่งเยอะแข่งเยอะไม่เท่าไหร่แข่งทุกประเภท ทีเอ j c มีหอวังออนะวงแจ๊สวงแจ๊สบิ Band, ๊กแบนมีวงโยมีเครื่องสายมีร่วมสมัยมีเราแข่งหมดคอรัสไปขับร้อง Solo, นโซโลมีเปียโน,โนมีมคืออะไรที่เด็กลงได้เราก็จะเชิญชวนเด็กว่าอ่ะมาลงมาลองสสดบนี้กันไหมอะไรอย่างเี้ครับก็จะเชิญชวนให้เด็กนักเรียนบอกว่าอ่ะเพราะนักเรียนทุกคนตอนนี้รู้ทุกคนในยุคนี้เนาะแบบทีแคสหนึ่งเนี้ยราต้องใช้พอร์ตโฟลิโ ฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มสะสมพอร์ตฟลิโอรของตัวเองอ๋อก็ตามกับระบบแบบใหม่ในการเข้าหอที่อะไรือเข้าหอวางมาปุ๊บทำหน้าปกรอไว้เลยลูกพอพองมาปุ๊บอ่ะก็เติมเติมไปใยทีละแผ่นอ้๋อหกปีนี่คือเล่มเดียวไม่พออ่ะต้องบวกใหม่ก็มันดะนแน่นหน่อยใช่งั้นเราก็จะไม่มีอะไรไปสู้กับเขาเนาะเพราะต่อไปเราแข่งได้คนอื่นเขาก็แข่งได้ใช่ไหมครับถ้าเราไม่รีบ ไม่ได้จัดเก็บไว้ตอนนี้ต่อไปเราก็ไม่มีอะไรย,ยื่นแข่งกับเขาใช่จ,จริงๆไอ้ไองานแข่งก็เป็นเป็นเป็นเรื่ออะไรเป็นกระบวนการในการเรียนรู้เด็กให้เด็กได้เจอได้ลองสนามได้ลองได้ฝึกความอะไรการแสดงนะอะเนาะแบบมุกแสดงคอนเสิร์ตเงี้ยของเด็กๆก็ใช้การแข่งเป็นการแสดงคอนเสิร์ตค่ะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราอาจารย์อาจารย์เขาอยากอาจารย์เป็ดเขาอยากให้แบบเด็กๆอะได้แสดงออกฉะนั้นถ้ามุกจะเห็นเด็กหอวงัง เล่นดนตรีบ่อยๆก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเด็กขอวังเขาชินเขาชินในการแสดงเขาชินในการแข่งซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่หลายคนขาดอะเรื่องของประสบการณ์ในความเจนเวทีว่าอย่างก็ได้นะถูกใช่ครับใช่ครับมุกเป็นคนหนึ่งอะที่แบบว่าไม่น่าสู้เด็กสมัยนี้ได้แน่นอนในเรื่องของความเจนเวทียังแบบตื่นเวทีอยู่แต่เชื่อว่าเด็กขอวังส่วนใหญ่น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้กันเนาะ ก็จะมีบ้างนะบางคนค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆค่อยๆสะสมประสบการณ์พี่เขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนอย่างเวลาไปแข่งเ่ยเขาก็จะรู้หน้าที่เลยว่าเขาต้องขึ้นไปเขาต้องทําอะไรบ้างเด็กก็จะรู้ว่าแบบมันจะไม่มีแบบว่าเออแม้แต่เวลาท่ายืนเวลาคอนเตอ้์ให้ยืนเด็กเขาวางจะยืนเหมือนเบียโซเลยอ๋อจะไม่มีหันข้างถ่ายรูป เอ๊เดี๋ยวพ่อแม่เขาไม่เห็นเราก็จะบอกเด็กว่าเนี่ยเวลายืนนะต้องยืนอย่างนี้เวลาเนี้ยเราจะสอนให้เด็กมันเป็นโปรเฟชชั่นอลเราค่อนข้างทุีมเด็กมันเป็นนักดนตรีอาชีพค่ะเราบอกเด็กว่าเลิกกี่โมงซ้อมกี่โมงตามนั้นอ๋อเออก็ดีนะเด็กต้องเรียนรู้เรื่องของระเบียบวินัยอะไรพวกนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วในอนาคตนี้มีโอกาสที่จะขยายอีกไหมคะสาหรับโครงการนี้เพราะตอนนี้เห็นบอกเท่าไหร่นะคะสามสิบห้าคนต่อห้อง อไม่น่าจะขยายนะครับแต่ว่าอาจจะหดด้วยอา้าเพราะว่าเอาอันนี้คือที่ทราบมาล่าสุดแต่ว่ายังไม่คอนเฟิร์มก็คือว่าต่อไปเนี่ยห้องอาคือปัจจุบันเนี่ยเด็กเด็กเกิดน้อยลงแล้วก็ใช่ใชนัก<ะ>เรียนก็น้อยลงตามไปด้วยก็คือห้องธรรมดาเนี่ยก็จะเหลือน้อยลงแล้วห้องพิเศษเนะครับก็จะปรับลดลงไปอีกตามตามของกระทรวงตามกระทรวงคือกระทรวงเขาจะลดขนาดของห้องเรียนลงครับ เป็นเหมือนกับว่าห้องหนึ่งอาจจะเหลือจากส5สิบห้าคนอาจจะเหลือสาสิบสมัยเราเรียนอาจจะมีห้าสิบตอนนี้มันเหลือสี่สิบสามสิบห้าต่อไปนอนาคตจะเหลือสามสิบจริงๆใช่ใช่เพราะว่าสมัยเรียนมันเยอะกว่านี้อ่ะเราก็ค่อยๆลดลงเลย่อยนี่ครับปีหกหกเนี่ยห้องธรรมดาสี่สองห้องพิเศษจะสามสิบคือห้องเรียนดนตรีเหมือนเป็นห้องกิฟเต็ดอ่ะถ้ามองเป็นห้องคือห้องกิฟเต็ดแต่เป็นเขาเรียกว่ากิฟเต็ดดนตรีค่ะครับอ๋อก็จริงๆแล้วถ้ามองในมุมนี้ ดนตรีเองก็เป็นอ,อีกออ,อีกวิชาหนึ่งอ่ะที่อ,อย่าไปมองว่ามันเป็นการการละเล่นทั่วไปเราถึงรเราถึงเน้นไงมุกว่าแบบให้เด็กนักเรียนมีเขาเรียกว่ามีอาชีพได้ตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเราถึงเอาค่ายเพลงมาบางคนมี YouTube เป็นของตัวเองอยู่แล้วบางคนเป็นไอดอลนะเป็นคนจริงๆบางคนมีสังกัดค่ายเพลง ตอนนี้นักเรียนตอนนี้นักเรียนเรามีเป็นศิลปินแล้วด้วยโอย่างเช่นมีน้องแพรอยู่ม .6 โลมาบินเป็นโรมาบินของพิชิโรใช่ใช่แล้วก็มีบูมเดอะสตาร์ปีก่อนเพินบูมเดอะสตาร์ที่ชนะเป็นเด็กขว้ังล่าสุดเข้ามาม .4 นี่ใครนะอ่ามิงมิงอ่ามิงมิงวงเซเล็เป็นวงไอดอลแล้วก็มีมน .1 เป็นน้องเพชรที่ไปออกซูบะเทน ก็จะมีเด็กอย่างเนี้ยแล้วก็มีเด็กที่แบบไปออเดชั่นค่ายทุกคนจะมีแบบคือเป็นมีมีมีค่ายมีสังกัดข้างนอกซึ่งเขาก็จะมีรายได้เราอยากมองว่าดนตรีเนี่ยเป็นอาชีพได้จริงๆเราอยากจะบอกคนทั่วไปว่าดนตรีนะไม่ใช่แบบการเต้นกินลำกินเหมือนที่คุณเข้าใจม,มันคือการเรียนที่ต้องใช้ศิลปะใช้ศาสตร์ใช้ความอดทนใช้ความรู้ใช้ความชำนาญจริงๆเพราะดนตรีเป็นวิชาทักษะ ใช่ไหมครับเวลาเราเล่นดนตรีเล่นบูดบินเนาะมันต้องอาศัยความอดทนในการซ้อมแล้วไม,ไม่ไม่สามารถมาเติลหน้าห้องก่อนสิบนาทีแล้วจะสอบผ่านได้ไม่ไมีทางไม่เลยอันนี้เป็นอะไรที่ต้องสะสมมานานจริงๆใช่ครับใช่ต้องมอหม<า>มานะอุตสาหาพยายามมากใช่มนี่แหละที่เราอยากอยากเน้นให้ผู้ปกครองอยากสื่อสารให้ผู้ปกครองหรือแม้แต่คนทั่วไปทราบเรื่องเล่านักดนตรี มีงานแข่งงานหนึ่งที่หอวางไปแข่งแล้วปรากฏว่าเราก็นั่งกันอยู่เตรียมเตรียมเดือเตรียมรอเข้าสนามเลยนะครับเตรียมเข้าไปแข่งนั่งบรรเลงเราก็นั่งหันหน้ากันไปแล้วเด็กก็เห็นเด็กกาลังแบบมุงมุกันแล้วก็ทําอะไรกันผมเลยเดินไปดูทําอะไรอ่ะพวกพวกเปอร์กัสชันกำลังคุยกันหรือมนไม้กลองมาฮะ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 แล้วแล้วจริงปะเนี่ยไม่มีไม้กลองไม่มีไม้กลองเลยไม่มีไม้กลองคือนึกถึงทีมพนนีไม่มีไม้กลองเนี่ยมีเครื่องนะ แต่ไม่มีไม้เฮ้ยทำไงดีอะทำไงดีทำไงดีเราก็เลยไปเอากิ่งไม้รอบนั้นแล้วก็พันผ้าออกมาเป็นไม้กลองแทนจริงปะเนี่ยในการแข่งขันเะจริง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 อะมีมีไอ้พวกลืมของเนี้ยบ่อยมากอมเออลืมลืมของเนี้ยล่าสุดลืมชาร์เนี้ยแต่อรเนีนแ้แต่ไม้กลองนี่คือเป็นอะไรที่จําจําแม่นมากเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเอาแล้วผมเป็นคอนดักเตอร์ผมก็ต้องมองไปแล้วก็จะเห็นว่า มันเป็นมันเป็นกิ่งไม้พันผ้าอาจจะมองเปนเถนอาจจะมองไม่อาจมองมองไปไกละาจะมองไม่เห็นแต่ผมรู้ไงแต่ผมรู้ <c oughs> แล้วผลออกมาเป็นยังไงคะจำไม่ได้ไม่แต่ว่าแบบเสียงที่ออกมาโอเคอ๋อ<ะ>โอเคก็แบบก็ก้อมแก้มไปอะไรอย่างเงี้ยก็ก้อมแก้มไปตายเป็นประสบการณ์ว่าอ,อ,อย่าลืมไม่กองต้องเช็คให้ดีๆนี่ไงเด็กเราเป่าแซกอะนานที่อาเียฟีอะอันนี้ไปผิดที่เฮ้ยไม้เขาจะว่าสารยาหรือสารอายาหรือยัง อ๋อเลยผมได้ยินมันผ่านจำไม่ได้ได้ยินมันผ่านเอาไม่เห็นมีใครเลยครับผมอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยข้างหน้าไหนสารายาเขาไปสารายาเขาไปสารายากันลูกไปสารอายาสารสารทรงสิธิ์โอ้ม่อ o ไม่ต้องไปแล้วไม่ทันพวกพวกอย่างเงี้ยหวังจะมีบ่อยเนี่ยแบบเพราะว่าแบบมันเด็กมันเยอะแล้วแบบมันแข่งหลายอีเวนต์เราก็แบบ เราแบบมันมีทุกรายการไงเพราะฉะนเราเันคืออย่างสไตล์ของอาจารย์เขาแบบเวลาทํางานที่เสร็จแล้วเขาคิดงานต่อไปแล้วเ <c oughs> ขาเขาเตรียมงานต่อไปไว้รอแล้วเพราะหมายถึงว่าสมมติอย่างวันเนี้ยเรามีงานแข่งที่นี่สมมติถ่ายแข่งที่ไทยพีบีวันนี้เราไม่พูดเรื่องไทยพีบีเอสละเราพูดเรื่องอีกงานหนึ่งนะอ๋อนั่นแหละเราก็เลยลืมงานเนี้ย <c oughs> <c oughs> มันก็เลยเมินตื๊บกันไปหมดเลยอันนั้นลืมของอันนี้ไปปิดที่แล้วก็มีไปเล่นงานที่เมาะมอเกษตรเนี่ยลืมบริทนแซกไว้ แล้วก็กลับมาแบบสบายใจเลยจนรถรถขอยขนเครื่องอะอะไรเขาโทรมาทีมไม่รู้ว่าลืมเราลืมบริโทแซคไว้แล้วคือตัวไม่ยุตถูกนะบริโทเซคไม่ใช่ตัวเล็กด้วยนะตัวใหญ่มากเราลืมได้โอ้ตายนะเด็กเด็กเออเด็กหอวังเล่นดนตรีเก่งนะคะแต่ือันนี้ทางโรงเรียนหอวางเองพูดถึงในภาพรวมๆเลยเนี่ยเขาก็ ให้ความสําคัญกับดนตรีมากเลยนี่ใช่ไหมคะก็ได้รับความสนับสนุนจากาผู้บริหารก็ทุกท่านะก็ก็เออด้วยด้วยความภาพเขาเรียกว่าภาพมันเห็นชัดว่าเราทําอะไรบ้างและผงเนี้เราเป็นไงอย่างล่าสุดเนี่ยอ่าก็จะมีอเขาเรียกว่าอะไรคู่ที่จะดำรงตําแหน่งรองผู้นวยการของโรงเรียนในในเขตกรุงเทพเขาก็มาศึกษาดูงานที่ ที่โรงเรียนหอวังแล้วต้องอยู่อยู่5วันล้วนแล้วก็ไปดูว่าแต่และมุมของโรงเรียนมีการเรียนการสอนอะไรบ้างแล้วก็จะมีที่เขามาดูที่ของดนตรีเราเขาเข้ามาเอาของเราไปนําเสนอผลงานในนั้นเออก,การตอบรับว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้มีการบริหารอย่างนี้ใช้โมเดลนี้ในการบริหารแล้วก็ผสลสุดท้ายสรุปเป็นยังไงก็คือชัดเจนผู้บริหารก็เออเขาขอบคุณมาบอกเออมันเห็นชัดเจนดีว่าเราทําอะไรและผลมันเป็นยังไง ว่าเราว่าเรากำลังสอนอะไรยอยู่แล้วเด็กสุดท้ายเด็กมัน <ไป S 2> เห็นโปรเซสตั้งแต่ต้นกลางจบเหมือนเข้ามาใช่ไหมครับมสี่มุดนึกถึงมสีม่เด็กเข้ามาเด็กเรียนแล้วสุดท้ายเด็กไปไหนมีต่งางอย่างน่าสุดก็มีตั้งแต่ไปย่งเนาะไปต่อ,อต่อตางประเทศจนถึงมหามหาลัยในประเทศก็มีอ๋อนี่เลยว่าจะถามเลยว่าผลลัพธ์สุดท้ายแล้วหลังจากที่อยู่กับโครงการห้องเรียนดนตรีมาเนี่ยเด็กๆตอนนี้เป็นยังไงบ้าง อย่างรุ่นที่จบไปก็คือมันอย่างนี้บอกว่ารุ่นละห้องนะครับก็มหกเนี่ยมีสามสามสิบห้าคนแต่ว่าห้องเราเหลือแค่สามสิบสามสิบเนาะก็ไปต่อผ่านดนตรีกันก็เกินสิบ8็ดสิบแปดคนยี่สิบคนไะด้แล้วก็มีที่ไปต่อสาขาอื่นก็มีคก็คือต่อเต่าดนตรีส่วนใหญ่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วว่า<ม>อย่างน้อยก็คือมาต่อเรียนสายดนตรีแล้วเป้าหมายของของโครงการก็เกินห้าสิบเปอร์ซ็นว่าเด็กที่อยากเรียนดนตรี สอบติดดนตรีแล้วก็ส่วนมต้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราปูพื้นฐานชอบไม่ชอบ<ะ>ก็ไปลองดูสุดท้ายก็มีไปต่อเตียมอุดมสามคนเนาะมีดนตรีไทย<อ>แล้วก็ออตรีสากลมีฟุตกับโอโบโอเอ้แซกนะครับอ่าแล้วก็ที่เรียนต่อที่หอววังที่เป็นนั่นดนตรีม .4 <ะ>ก็มีต่อแล้วก็ไปเรียนสายอื่นก็ก็มีก็คือก็ดูว่าประสบความสำเร็จแหละในช่ใช่ค่ะ ใช่เห็นมีน,น้องๆหลายคนไปต่อที่สิงคโปร์อ่าใช่ก็เยอะอยู่เหมือนกันครับจริงๆตั้งแต่เป็นทุกรุ่นทุกรุ่นเราจริงๆก็เราก็ไม่ได้เชิญเชิงว่าแบบต้องไปสอบแต่ถ้าคุณมั่นใจคุณจะสอบได้ลองยินดีด้วยถ้าคุณสอบติด เราไม่มีปัญหาครับไปเลยครับเราอยากสนับสนุนจริงอยากให้เด็กไปที่อื่นด้วยซ้าอยากให้เด็กไปลองที่จีนบ้างที่อเมริกาบ้างหรือยุโรปเองก็ช่างก็แบบก็น่าสนใจแล้วเพราะเด็กก็น่าจะมีความสามารถมากพอครับแล้วพอมองต่อไปแล้วมันก็จะเป็นทันดิชั่นนอแล้วเด็กก็จะตามอ๋อทุนพี่เคยไปนี่ของเราเก็เชิญพวกพี่กันแหละกับมงตอนล่าสุดแล้วก็เชิญส,สแต,ม,สแตมที่ไปจุลิอา อยู่เทียนจินจุลิอาดก็วิดีโอคอลมาแล้วก็เป่าถองเป็ดแล้วก็สอนเลก็คือย่างหน่อยเขาก็จะคอนแทคกันรุนพี่กันเองว่าไปยุลาไปย่งไปจุลิอาดไปนี่นไปนี่มันต้องทํายังไงอะไรยังไงแล้วมันเป็นยังไงหรออะไรอย่างนี้เขาก็ได้คุยกันได้ได้ศึกษาได้ได้อย่างอย่างของย่งเนี่ยตอนนั้นผมเชิญมชวนสแตมกับบีดมาอธิบายถึงโปรเซสการสอบเข้าของมหาวิทยาลัยที่สิงคโปร์การเรียนเป็นยังไง วิชายากวิชาอะไรแล้วน้องก็จะได้ถามมาพี่มาเรียนเป็นไงค่าเทอมเสียไหมจ่ายตังค์ไหมอะไรเงี้ยถามทุกอย่างเลยมีค่ให้ไม่ต้องอะไรยังไงแล้วสุดท้ายมันก็จะจบที่ว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวให้คอนแทคพี่เข้าไปแล้วน้องก็จะไปติดต่ออย่างน้องเปอร์กชันก็จะไปติดต่อพี่บีดน้องเครื่องเป่าหรือเครื่องอื่นก็จะไปติต่อพี่สแตมหรือพี่ที่เรียนอยู่หรือจบย้งมาอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการต่อยอดให้กับนักเรียนเราอีก อืเน,นี่ขอวังคือกรุยทางให้หมดเลยนะหนูอยากไปทางไหนคะซ้ายขวาหน้าหลังใช่ใช่ก็หาทางไปได้ของตัวเองเลย,ยงั้นใช่ครับเราอยากให้เด็กสมหวังในสิ่งที่เขาตั้งใจจะเลือกอืแล้วทางผู้ปกครองเองก็แฮปปี้ใช่ไหมคะใในการอะไรนะตอบรับดีก็คือทั้งที่ประสบความสำเร็จไปแล้วก็มีทั้งคือเรามีเพจโครงการท้องเรียนตรีใช่ไหมครับในเฟซบุ๊กก็เป็นการประชาสัมพันธ์อ่ามันก็จะมี อินบ็อกเข้ามาถามเรื่อยช่วงยิ่งช่วงมิวสิกวีเทสแล้วก็ช่วงที่สอบเข้าแล้วก็ช่วงที่เข้ามาเรียนแล้วแล้วก็จะมีผู้ปกครองเนี่ยคอยสื่อสารคอยติดต่อเข้ามาตลอดว่าอ่าน้องขณะนี้ก็มีเนาะล่าสุดก็ยังมีอยู่ว่าอยากจะเรียนห้องเรียนดนตรีนี้อยู่ที่จังหวัด ชุมพรชุมพรต้องทำอย่างไรตอนนี้อยู่ป .5 อ่าแล้วก็แนะนําไปเตรียมอะไรบ้างโอ้แล้วมกนักเรียนที่เข้ามาแต่ไม่ได้ไม่ได้สอบเข้ามาดนตรีก็อยู่ห้องนรรมดาอยากจะเข้ามาร่วมตรงนี้ต้องทํายังไงบ้างอันนี้ก็เข้าได้ใช่ไหมคะสามารถย้ายได้ก็เป็นมีชุมนุมอ่าก็ก็คือเป็นนักเรียนขอตัวไม่เสษก็คือก็มาเข้าร่วมกับเราได้แล้วสามารถย้ายแผ่นกันเรียนอยงนีได้ไหมคะไม่อันนี้ไม่น่าจะได้ถ้าสมมติแบบม .4 อย่างนี้อาจจะได้นะ ไม่ได้ไม่ได้เออหรอเพราะว่า <pe> er> เหมือนกับว่าไม่งั้นถ้าเกิดทุกคนเข้าห้องเรียนดนตรีแล้วทุกคนพร้อมใจกันย้ายไปเรียนห้องธรรมดามันจะไม่มีใครย้ายมาอยู่กันเราจะไกลเราเป็นทางผ่านรัอ <laughs> อ๋ออยา่างแล้วเราทุกทุกสายการเรียนนะเราก็มันจะมีกําหนดไ้แล้วตอนที่สมัครว,ว่าต้องเรียนให้ครบจบหลักสูตรสามปีนั้นไม่สามารถย้ายไปเรียนแผกนการเรียนอื่นได้ใช่ค,ครับถ้าคือถ้าไม่แน่ใจอ่ะคือไม่ต้องสอบครับ หรือถ้าแบบถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเอ้ยเรียนแล้วจะใช่ไหมคือถามว่าไม่เรียนได้ไหมได้คือไม่เรียนคือลาออกเลยมี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 ถ้านักเรียนถ้าแบบเรียนแล้วไม่ชอบเราไม่ว่าแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วอย่างที่บอกไปว่าการเรียนการสอนวิชาสามัญก็ยังมีอยู่ครบใช่ครับครับเพราะงั้นยังไงมันมีทางเลือกให้ไปได้เสมอก็มีเด็กติดอักษรมีเด็กติดคณะนิเทศ เขาก็เขาก็ไปเรียนของเขาคือเขาชอบซึ่งเขาจริงๆอ่ะเขาได้เทคนิคพวกเนี้ยจากการเรียนดนตรีด้วยซ้ําเขาได้อะไรหลายอย่างนะจากการเรียนดนตรีการเรียนดนตรีเนี่ยพอคุณต้องทําคลิปคุณก็ต้องมานั่งทําเสียงด้วยอถูกไหมครับคุณก็ต้องมานั่งเข้าโปรแกรมอย่างนักดนตรีเดี๋ยวนี้ต้องดนตรีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่แค่ต้องเล่นอย่างเดียวแล้วดน,นตรีเดี๋ยวนี้ต้องทําพวกแบบเทคนโนโลยีดนตรีเช่นแบบการตัดต่อการผลิตอาจจะต้องทําคลิปทํา youtube อย่างเงี้ยซึ่งมันก็คือเหมือนนิเทศ แต่เราเน้นด้านดนตรีแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ครับเขาก็มีความรู้จากของเราไปต่อยอดในสิ่งที่เขาต้องการสนใจศึกษาก็ตอบโจทย์กับใครหลายๆคนเลยนะคะก็หุวันนี้ได้รู้จักห้องเรียนดนตรีเยอะมากมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมกับโครงการนี้ค่ะเผื่อบบมุกไม่ได้ไม่ได้ถามอย่งี้เพิ่มเติมไหมขายของดีกว่าเรียกว่าชวนชวนประชาสัมพันธ์เนาะก็ ดูแล้วเนี่ยเราพูดมาเนี่ยเหมือนเราเปิดมานานมากเนาะแต่ไม่ใช่เราเพิ่งเปิดครบไป3ปีที่ผ่านมาเอง,งบบเพิ่งรุ่นมมแรกรุ่นแรกเพิ่งจบงะนะครับก็ถ้าผู้ปกครองหรือว่านะครับประชาชนทั่วไปที่กาลังฟังอยู่เนาะแล้วเกิดใครมีความสนใจนะครับไม่ว่าเอ้ยลูกมีความสามารถนดนตรีแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปต่อดนตรีไหมในระดับมหาวิทยาลัยครับผมเชื่อว่าสมัยนี้ผู้ปกครองน่าจะโอเพ่นเรื่องความคิดอะไรเนี้ย นับมากขึ้นในด้านดนตรีก็นึกไม่ออกนะไปไหนไม่รอดไม่ใช่ไปไหนไม่รอดมหมายถึงว่าเ <c oughs> <c oughs> จอทางนนตัน<ๆ>เจอทางตันครับมหมายถึงว่าเอจอทางตันก็ไก็ฟังดูเอ๊ะ <c oughs> แล้วก็คือนึกไม่ออกจะทําอย่างไรว่าก็นึกถึงหอวังครับช่วยแนะนําได้แล้วก็พูดคุยได้นะครับข้างนาเออมาทางอินบ็อกหรือว่ามาที่โรงเรียนก็ได้หรือว่าโทรมาก็ได้ ก็คือสามารถติดต่อได้ทางผ่านเพจ a c e b o o k ใช่ไหมคะเซิร์ชไปตรงๆเลยรับโครงการห้องเรียนดนตรีหรือว่าหอวังมือสีแคนี้กันเนี่ยแงภาษาอังกฤษนะครับก็เราเราเราสามารถช่วยได้แนะนําได้นะครับว่าต้องทำอย่างเตรียมตัวอย่างไรไม่ต้องเรียนหอวังเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับก็อย่างปีนี้มสี่ที่เพิ่งเข้ามาใหม่มีเด็กต่างจังหวัดพิเยอะเขาย้ายจังหวัดเพื่อมาเรียนไาอยู่หอพัก เพื่อมาเรียนห้องเรียนดนตรีกับเราค่ะถ้าผู้ปกครองหรือท่านที่กำลังฟังอยู่นะครับมีบุตรหลานที่มีความสามารถทางด้านดนตรีนะครับเหมือนที่ครูกบพูดนะครับคิดไม่ออกนะครับมาคิดไม่ออกในที่นี้คือถ้าคุณสนใจดนตรีแล้วเราอยากสอบถามว่ามันทําอะไรได้บ้างมีอะไรได้บ้างทักเพจเราเลยเรายินดีเรายินดีให้ความช่วยเหลือครับ ไม่ต้องเรียนหอวังแล้วก็ตอบให้ครับอ่าโอ้ยน่ารักมากเพจหอวงัอมง,ออวงมิสซิคคนเนอ่าหอวังมิสซิคคนเนี่โครงการห้องเรียนดนตรีก่อนจากกาัน<ว>เห็นว่ามีอีกหนึ่งบทเพลงที่แน่นอนว่าแสดงโดยเด็กๆจากโค,ครงการห้องเรียนดนตรีหอวงังที่จะมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในตอนท้ายรายการเป็นเพลงอะไรคะเพลงนี้เป็นเพลงเกี่ยวกันใหมนะครับก็บรรเลงโดยวงหอวังมิสซิ a แคนเ m y แต่วงเป็นวงดนตรี ร่วมสมัยผสมเครื่องเป่าก็เป็นรายการที่ของไม่โดนจัดเมื่อปีที่แล้วก็ได้รับความสนใจแล้วก็ประสบความสเร็จไปเป็นซีซั่นแรกตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเป็นลมพันธ์ไปในตัวได้ก็คือเ,ออเพลงนี้เป็นเพลงที่เราเร่วมการแข่งขันแล้วก็ได้รางวัลชมเชยมานะครับก็ถือว่าครั้งแรกที่เรามีดนตรีแบบนี้เนาะของที่โรงเรียนเราแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีซีซั่นที่2และเราก็จะเข้าร่วมอีกเหมือนกันก็ ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้แล้วกันครับผมได้เลยขอบคุณมากค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกนัทถาควรขจรและชนะศักวงเวลาวินิจครับแล้วก็ผมนพดลถวิเชนครับค่ะเราสามคนขอลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ เจนซีแอนด์คลาสสิคมิวสกับมุกนัทธาควรขจร